คู่มือโสดาบันวันนี้มาถึงหน้า167ที่พระองค์สอนกับสุนัขตะในเรื่องของให้ระวังการตายคาประตูนิพพาน พระองค์บอกว่าสุนัขตะข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือจะมีภิกษุบางรูปในกรณีนี้มีความเข้าใจของตนมีความหมายอันสรุปได้อย่างนี้เป็นต้นว่าตัณหานั้นสมณะกล่าวกันว่าเป็นลูกศรโทษอันมีพิษของอวิชชาย่อมงอกงามเพราะฉันทราคะและพยาบาทลูกศรคือตัณหานั้นเราละได้แล้วโทษอันมีพิษของอวิชชาเราก็นำออกไปหมดแล้วเราเป็นผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบดังนี้แต่เธอนั้นย่อมตามประกอบซึ่งธรรมทั้งหลายอันไม่เป็นที่สบายแก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบคือตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายในการเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้สึกธรรมอารมณ์ด้วยใจอันล้วนไม่เป็นที่สบายเมื่อเธอตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายเหล่านี้อยู่ราคะย่อมเสียบแทงจิตของเธอเธอมีราคะอันเสียบแทงแล้วย่อมถึงความตายหรือความทุกข์เจียนตาย สุนัขตะเปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอันอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเขาจะจัดหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอได้ใช้สัตราชำแหละปากแผลของเขาแล้วใช้เครื่องตรวจค้นหาลูกศรพบแล้วถอนลูกศรออกกำจัดโทษอันเป็นพิษที่ยังมีเชื้อเหลือติดอยู่จนรู้ว่าไม่มีเชื้อเหลือติดอยู่แล้วกล่าวแก่เขาอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญลูกศรถูกถอนออกแล้วโทษอันเป็นพิษเรานำออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วท่านไม่มีอันตรายอีกแล้วและท่านจะบริโภคอาหารได้ตามสบายแต่อย่าไปกินอาหารชนิดที่ไม่สบายแก่แผลอันจะทำให้แผลอักเสบและจงล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลาอย่าให้หนองและเลือดเกิดกลางปากแผลและท่านอย่าเที่ยวตากลมตากแดดเมื่อเที่ยวตากลมตากแดดก็อย่าให้ฝุ่นละอองและของโสโครกเข้าไปในปากแผลบุรุษผู้เจริญท่านจงเป็นผู้ระวังรักษาแผลมีเรื่องแผลเป็นเรื่องสำคัญเถิดนะดังนี้ บุรุษนั้นมีความคิดว่าหมอถอนลูกศรให้เราเสร็จแล้วโทษอันเป็นพิษหมอก็นำออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วเราหมดอันตรายเขาจึงบริโภคโภชนะที่แสลงเมื่อบริโภคโภชนะที่แสลงแผลก็กำเริบและเขาไม่ชะแผลตามเวลาไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลาเมื่อเขาไม่ชะแผลตามเวลาไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลาหนองและเลือดก็เกลอะกรังปากแผลและเขาเที่ยวตากลมตากแดดปล่อยให้ฝุ่นละอองของโสโครกเข้าไปในปากแผลและเขาไม่ระวังรักษาแผลไม่มีเรื่องแผลเป็นเรื่องสำคัญเขานำโทษพิษอันไม่สะอาดออกไปด้วยการกระทำอันไม่ถูกต้องเหล่านี้แผลจึงมีเชื้อเหลืออยู่แผลก็บวมขึ้นเพราะเหตุทั้งสองนั้นบุรุษนั้นมีแผลบวมแล้วก็ถึงซึ่งความตายบ้างหรือความทุกข์เจียนตายบ้างนี้ฉันใด สุนัขตะข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือข้อที่ภิกษุบางรูปสำคัญตนว่าน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบแต่ตามประกอบในธรรมไม่เป็นที่สบายแก่การน้อมไปในนิพพานโดยชอบราคะก็เสียบแทงจิตของเธอเธอมีจิตอันราคะเสียบแทงแล้วย่อมถึงซึ่งความตายหรือความทุกข์เจียนตายสุนัขตะ
ในอริยวินัยนี้ความตายหมายถึงการบ่อคืนสิกขาเวียนไปสู่เพศต่ำความทุกข์เจียนตายหมายถึงการต้องออกอาบัติอันเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งแล ดังนั้นผู้ที่คิดว่าเราปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรแล้วนะแต่ไม่สังวรสำรวมอินทรีย์นะไม่รักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็เป็นเหตุให้แผลกำเริบขึ้นมาได้นะการสังวรสำรวมอินทรีย์จึงเป็นธรรมะที่สำคัญนะที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะดำเนินไปตามทางมรรคจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีความระมัดระวังนะและก็พึงสังวรในเรื่องเหล่านี้